วัสดีครับนี่คือ Insight New Podcast เปิดยุทธศาสตร์สกัดแลนด์สไลด์ยินดีจับมือทุกขั้วถูกเจาะยางเป็นธรรมดาเป็นเกมการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยฉายภาพให้เห็นถึงบทสรุปโค้งสุดท้ายที่ผลักดันร่างพรบกัญชากัญชงให้มีผลบังคับใช้ก่อนครบเทอมสภาหลังที่ประชุมสภามีมติให้คณะกรรมการวิสามัญร่างพรบกัญชากัญชงถอนร่างออกมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ล่าสุดยื่นต่อประธานสภาเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระในเดือนพฤศจิกายนนี้แม้ที่ผ่านมาบรรยากาศก่อนถอนร่างนี้ออกมาดูเหมือนมีส.ส.หลายพรรคขยับกฎหมายฉบับนี้ทางหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกถึงขั้นตอนในชั้นกมธ.จนถึงวาระ2พิจารณารายมาตราซึ่งส.ส.ทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้พอคว่ำไม่ให้พิจารณาต่อเท่ากับกลืนน้ำลายตัวเองรู้ได้เลยว่ามันใกล้การเลือกตั้งนโยบายนี้โดนใจประชาชนพิสูจน์ให้เห็นว่าพูดแล้วทำจริงตั้งแต่ปลดล็อกเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพหากพรบ.กัญชาออกมาย่อมเป็นความสะดวกที่ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถควบคุมดูเรื่องนี้ได้ทันทีร่างพรบ.กัญชาถูกเบรกในวาระ2นำโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์หวังผลทางการเมืองไม่ให้พรรคภูมิใจไทยสกัดแลนด์สไลด์พรรคเพื่อไทยและสกัดพรรคภูมิใจไทยเติบโตพื้นที่ภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์นายอนุทินบอกว่ามัน500ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นครบรูปนำไปใช้ทางการแพทย์ย่อมเกิดประโยชน์มหาศาลกระจายรายได้สู่ประชาชนระหว่างที่กฎหมายฉบับนี้กำลังพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายกยศ.เราก็ชนะในสภาร่างพรบ.กัญชาจึงถูกบล็อกคิดบล็อกภูมิใจไทยแต่บล็อกไม่ได้ประชาชนเห็นพรรคภูมิใจไทยถูกมองเป็นกลจักรสำคัญหยุดแลนสไลด์พรรคเพื่อไทยนายอนุทินตอบว่าผมไม่มองคนอื่นทำงานของตัวเองเปรียบเหมือนคนขี่ม้าเขาเอากระบอกมาครอบตาไม่ให้มองข้างบังคับให้มองไปข้างหน้าพอมองข้างหน้าเท่ากับเราคือคนขีดเป้าหมายบนความมีสติความตั้งใจคนข้างๆขี่อย่างไรก็วิ่งไม่ทันพรรคภูมิใจเจาะอีสานโดยเปิดประตูยึดจังหวัดนครราชสีมาและเน้นเพิ่มส.ส.ภาคใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายนายอนุทินบอกว่าลืมเอ่ยภาคกลางและเราไม่ใช่พรรคอีสานใต้แล้วอีสานไม่มีเขตทับซ้อนกับพรรคเพื่อไทยทำไมชอบจับภูมิใจไทยชนกับเพื่อไทยพื้นที่เป้าหมายแทบไม่ทับซ้อนพรรคใดๆเลยที่ผ่านมาชาวบ้านเชื่อมั่นส.ส.ในพื้นที่ 100% ว่าจะทำงานให้เขาเต็มที่ภูมิใจไทยเติบโตมาแบบนี้เราเป็นพรรคที่สร้างกระแสไม่ทันถูกตรีตราเป็นพรรคบุรีรัมย์พรรคยี้พรรคเนรคุณถูกสาดโคลนมาตลอดทางการเมืองไม่มีใครเป็นหนี้บุญคุณใครมันเป็นการตอบแทนกันตลอดเวลาไม่มีเนรคุณใครไม่มีงูเห่ามันเป็นวาทกรรมที่ต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับความนิยมจนมากเกินไปพวกสาดโคลนรู้ว่าปล่อยให้โตไม่ได้เพราะพรรคนี้มันทำงานแบบไม่เกรงหน้าอินหน้าผมเรารู้ทันเกมพวกนี้หมดถึงนิ่งไม่ตอบโต้ปลดล็อกกัญชาตอกย้ำแล้วดำโดนใจประชาชนถึงกล้าประกาศเป็นขั้วการเมืองใหม่หลังเลือกตั้งครั้งต่อไปแสดงให้เห็นว่าจะได้ส.ส. 120ที่นั่งนายอนุทินบอกว่าเราไม่เคยประกาศและไม่ได้คาดหวังได้เท่าไหร่พอพรรคเอาผลงานเข้าแรกไม่ได้ทำเฉพาะกัญชายังยกระดับสาธารณสุขเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและลงพื้นที่หนักมากในด้านเศรษฐกิจผมเป็นรองนายกกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมกระทรวงท่องเที่ยวและกระทรวงสาธารณสุขช่วงโควิดทุกอย่างหยุดหมดคมนาคมคือเครื่องปั๊มหัวใจเศรษฐกิจท่องเที่ยวในจังหวะ3ปีไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาก็พยายามโปรโมทไทยเที่ยวไทยให้เม็ดเงินหมุนเวียนเลี้ยงตัวเองให้มากขึ้นแม้ยังไม่กลับมาที่เดิมสาธารณสุขก็พร้อมสับวัคซีนยาระบบพยาบาลทำให้ทุกอย่างมันเกิดความพร้อมเมื่อทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกตินักท่องเที่ยวทั่วโลกรอมาไทยโอกาสหลังโควิดไทยยืนหนึ่งด้านการแพทย์ไม่นับ medical tourism ซึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคที่เราเข้ามาวางตัวหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นแคนดิเดตนายกก็ต้องมีขุนพลด้านเศรษฐกิจเข้ามาเสริมทัพเพื่อเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนายอนุทินบอกว่าอย่างที่ผมพูดให้พูดไพเราะแต่ทำไม่ได้เลย
พูดถึงคริปโตเคอเรนซีบล็อกเชนมีผลกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่การแก้ปัญหาต้องทำให้กับทุกคนแล้วอนุทินไม่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจหรือดูผลงานในอดีตถึงตอนนี้คมนาคมการท่องเที่ยวสาธารณสุขทุกอย่างเชื่อมโยงเศรษฐกิจหมดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจพร้อมรอต่อยอดอาทิโครงการแลนด์บิดเชื่อมชายฝั่งอันดามันอ่าวไทยเชื่อมระนองชุมพรรองรับเรือจากยุโรปตะวันออกกลางก้าวข้ามเรื่องดินแดนเพราะเป็นแลนด์บิดขนส่งทางบกเป็นโลจิสติกระบบเดียวลดค่าขนส่งย่นระยะเวลาได้4วันผมบอกคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากจนทำไม่ได้สิ่งที่นำเสนอเต็มไปด้วยความหวังและความมั่นคงที่เต็มไปด้วยอนาคตกำลังบอกเป็นในถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่จำเป็นต้องคุมกระทรวงการคลังนายอนุทินบอกว่าการลงทุนยุคนี้ผ่านโครงการดีๆเชื่อว่ามีคนแย่งมาเป็นพาร์ทเนอร์เผลอๆรัฐไม่ต้องควักสักบาทยิ่งเป็นโครงการพัฒนาประเทศมีผลประโยชน์ต่อโลกทั้งใบดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำมากการกู้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ถ้าหลีกเลี่ยงคำว่ากู้เงินก็เรียกว่าระดมทุนเอามาพัฒนาคนพัฒนาประเทศสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเราคิดนอกระบบราชการรับรองประเทศไทยคือเจ้ามือกินรวบทำไมเป็นพรรคที่เนื้อหอมเพราะส.ส.ที่คิดย้ายพรรคทำไมนึกถึงพรรคภูมิใจไทยเป็นอันดับต้นๆนายอนุทินบอกว่าผมตอบตัวเองได้4ปีนี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดได้ตอบแทนบุญคุณบ้านเมืองแต่ต่อไปนี้คนโรคไตได้รักษาฟรีหมดมันเกิดขึ้นเพราะเราทั้งหมดเกิดจากที่เราทำงานแบบหัวซุกหัวซุนสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่มีใครออกจากพรรคมีแต่จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแสดงให้เห็นว่า4ปีพาหนะยี่ห้อภูมิใจไทยเข้าไปทำงานตามสัญญาบทสรุปสุดท้ายประเทศไทยได้นายกชื่ออนุทินบ้านเมืองได้เกิดประโยชน์อะไรอนุทินบอกว่าสิ่งที่อยากเห็นคือที่พูดมาทั้งหมดเบื้องต้นคือโครงการแลนด์บริดจ์เมกะโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ประเทศไทยกลับมาโชติช่วงชัชวาลเหมือนเดิมตอกย้ำในสิ่งที่พูดแล้วทำไม่พูดเพ้อฝันทั้งหมดเป็นการวางรากฐานให้ประเทศไทยทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะอายุมากขึ้นเวลาทำงานไม่อำนวยการจับมือทางการเมืองทั้งสองขั้วการเมืองหลังการเลือกตั้งเป็นอย่างไรนายอนุทินตอบว่าในพรรคภูมิใจไทยส่วนใหญ่อายุน้อยกว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตอนนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เรานอบน้อมเคารพทำโดยไม่ต้องเสแสร้งฉะนั้นความเกรงใจก็เกิดขึ้นแต่ว่าเรามีแนวทางของเราผมมีความเชื่อมั่นไม่ได้มีปัญหากับใครมีความสัมพันธ์กับทุกคนเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ